สวัสดีค่ะวิไลรังพาวิไลรังพาลูกรักของพ่อฉันไม่ใช่ลูกคุณค่ะฉันไม่ใช่ลูกคุณแล้วฉันก็ไม่รู้จักพวกคุณด้วยอะค่ะวิไลรังพาพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อทำให้ชีวิตของลูกต้องทุกข์และกรรมลำบากแบบนี้คุณเข้าใจผิดแล้วนะคะฉันไม่ใช่วิไลลำพาจริงๆค่ะถ้าคุณไม่ใช่ลูกของหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรหมแล้วคุณเป็นใครกันฉันชื่อกำไลวัยยะทวีแล้วเข็มกลัดทอพอไปอยู่กับคุณได้ยังไงกลัดที่แม่ทิ้งไว้ให้หนูผูกไงคะทอพอเป็นตัวย่อของราชสกุลเทวพรหมคุณชายเทวพันธ์ให้เข็มกลัดนั้นไว้กับวิไลลำพาฉันไม่รู้จักราชสกุลเทวพรหมแล้วฉันก็ไม่ใช่คุณวิไลลำพาด้วยคนตัวเรามาแล้วนะครับคุณแม่กับหนูพุกเป็นแม่ลูกกัน 100% ครับส่วนคุณตาเทวพันธ์กับแม่ของหนูพุกมีความเหมือนกันทาง DNA ครับแต่แค่ 25% ซึ่งหมายความว่าคุณตาเทวพันธ์กับแม่ของหนูพุกอาจจะเป็นญาติกันแต่ไม่ใช่พ่อลูกกันครับเดี๋ยวย่าของหนูเป็นใครเหรอท่านชื่อใจทิพย์ค่ะใจทิพย์นี่หนูหมายถึงหม่อมเจ้าใจทิพย์เทวพรหมน้องสาวของหม่อมเจ้าจักรินทร์เทวพรหมใช่ไหมดิฉันไม่ทราบนะคะเพราะว่าคุณย่าท่านไม่เคยเล่าเรื่องทางฝั่งญาติคุณย่าให้ดิฉันฟังอะค่ะแล้วปู่ของเธอเป็นใครคุณปู่ท่านชื่อศักชัยวัยทวีค่ะเป็นครูสอนดนตรีไทยใช่ไหมใช่ค่ะท่านทราบได้ยังไงคะหนูกำไรหนูคือหลานสาวของฉันนะตอนที่คุณพ่อของฉันแต่งงานกับคุณแม่คุณพ่อสั่งให้ทำเข็มกลัดทอพอนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่คุณพ่อเป็นคนที่รักน้องสาวมากก็กลัวว่าน้องสาวของท่านจะน้อยใจก็เลยสั่งทำเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันเพื่อให้น้องสาวของท่านนั่นก็คือหม่อมเจ้าใจทิพย์เทวพรหมย่าของหนู